เคยเบื่อไหมครับกับการที่คุณต้องมานั่งทำโต๊ะครับเพื่อที่จะครับของไอเทมบางชนิดก็มีเพียงแค่หน้าตักจริงก็ให้ใช้หน้าตัก3x3เท่านั้นคุณต้องวางโต๊ะครับอันนั้นก็วางก็ทำคำนี้ออกมาแต่แล้วคุณก็ต้องเสียเวลาในการขุดไอ้นี่ออกไอ้ฉันเบื่อจริงใช่หรือไม่ก็บางครั้งคุณก็ลืมหรือคุณใช้มาแต่แล้วบางครั้งคุณก็ลืมแล้วก็ลืมใช้คุณก็ต้องทำโต๊ะครับใหม่อยู่ดีถ้าแล้วคุณก็ต้องทำโต๊ะครับใหม่อยู่ดีใช่ทำไมฉันต้องทำโต๊ะครับใหม่ด้วยเนี่ยแต่สำหรับวันนี้ผมมีวิธีแก้ปัญหาให้คุณอีกแค่เรามีCrafting pad Crafting pad เป็นอุปกรณ์ที่ทำให้คุณคราฟของทุกที่ถ้าเกิดคุณมีเจ้าหนี้ถือเจ้าหนี้ไว้คุณสามารถสร้างเจ้าหนี้ได้ด้วยเพียงใช้ Crafting table 1 อันเท่านั้นคุณสามารถสร้างอุปกรณ์ได้คุณสามารถสร้างอุปกรณ์ต่างๆได้ด้วยนี่เพียงหรือว่าคุณต้องการยกเลิกใช้เพื่อแค่กดปิด Crafting pad ก็ยังอยู่ในมือคุณในทันทีโดยที่คุณไม่ต้องไปเสียเวลาทุบมันอีกเลยแล้วคุณก็สามารถใช้มาที่เด็กทุกที่ได้เรื่อยๆทุกที่ทุกเวลาสะดวกสบายง่ายเพียงแค่ถือจะใช้ก็วางอยากใช้เสร็จแล้วก็ปิดท่อนเองเท่านี้คุณก็สามารถจะคราฟของได้อย่างสบายใจโดยที่คุณไม่ต้องเสียเวลาทุบไอเทมแต่อย่างใดอีกแล้วแล้วก็วันนี้ถูกสร้างโดยนายใจดีนะครับเป็นก็สนุกของผมนะฮะก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจเขาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับเย้ยูฮูบ๊ายบายนี่แหละวันนี้คลิปนี้ไงเลย